แต่เวลาคอแห้งก็ต้องดื่มน้ำใช่ไหมคะคุณผู้ชมแต่พระรูปนี้คอแห้งไม่ได้ฉันน้ำปานะแต่ประการใดตั้งวงก๋งเบียร์กันแบบชิวๆเลยเกิดว่าคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ใช่พระเนี่ยเข้าใจใจนะเออเข้าใจได้แม้กระทั่งด้านหลังคุณดูวอลเปเปอร์โอ้โหญาติโยมบริจาค กันมาเท่าไหร่นะยังขึ้นมาอยู่ตรงนี้อยู่เลยเออแล้วพอภาพเนี่ยมันเป็นพระที่เห็นชัดเจนว่าทำผิดอ่ะภาพที่เรามองเห็นจะเปลี่ยนไปเลยนะครับคุณผู้ชมจากพระเนี่ยมันจะดูเป็นสัมภเวสีผีไร้ญาติแล้ววัดนี้เนี่ยสิ่งที่น่าเจ็บปวดหัวใจสำหรับคนในพื้นที่ที่เห็นมากไปกว่านี้ก็คือเจ้าอาวาสก็อยู่ด้วยค่ะพอภาพนี้มันเผยแพร่ออกไปคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่น่ะไปถึงวัดเลยวัดแห่งนี้อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือค่ะตำรวจเนี่ยรวบตัวมาแล้วช่วงเวลาที่รวบมาพี่บอล2 ทุ่มโอ้โหเลยเวลาฉันเป็นกำลังดีเออเวลากำลังดีต้องจำวัดละไหมอ่ะก็แต่เวลาปาร์ตี้มันก็เวลาประมาณนี้แหละพี่กิ๊กเออ2 ทุ่มนี่แหละนะตำรวจเนี่ยไปรวบตัวมาได้นะคะเอาบอกพี่กัดกว้างๆก็แล้วกัน อยู่ในตำบลหนองจ่อมอำเภอสันทรายของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งจากการสอบถามพระลูกวัดรูปหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าอาตมาไม่ทราบอะไรเลยก็ไม่ได้สนิทอะไรกับทั้งสองรูปมาเห็นอีกทีก็คือตำรวจเนี่ยเข้ารวบแล้วนะคะซึ่งล่าสุดทั้งคู่ก็มีเงินนะคะพี่บอลประกันตัวออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วปึ้งไหมคะแบบนี้ต้องศึกไหมต้องศึกสิเพราะว่าดื่มสุราก็ผิดศีล5ไม่แต่จริงๆอ่ะการผิดศีลที่พระดื่มสุราเนี่ยมันอาจจะสามารถปลงอาบัติได้เข้าใจว่าสิ่งที่มันผิดแล้วจนนำมาสู่การเข้าไปรวบตัวในครั้งนี้เขตวัดห้ามมีการดื่มสุราค่ะพี่บอลผิดกฎหมายอันนี้เป็นกฎหมายชัดเจนเลยก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องนี้นะคะที่ทางตำรวจเนี่ยไปรวบมาส่วนประกันตัวออกมาแล้วถามว่าสึกไหมถ้ามันเป็นคดีความที่ถึงขั้นต้องส่งฟ้องศาล อันนี้ไม่ต้องสึกค่ะขาดจากการเป็นพระโดยสิ้นเชิงไปแล้วเพราะว่าต้องคดีทางโลกเนี่ยขาดจากความเป็นธรรมเลยโอ้สงสารคุณย่าคุณยายตื่นแต่เช้าไปทำบาตรทำบุญกันเนาะเออเห็นเงินทองปัจจัยถวายไปเออไปลงกับกระป๋องเก๊กฮวยนะแล้วกว่าคุณลุงคุณตาจะทำไร่ทำนาได้บางคนไม่ได้มีรายได้รอลูกไปทำนาทำงานเออไถนางกงกอ่ะเอาเงินให้พ่อแม่ไปวัดแล้วเนี่ยพระเอาไปเสวยสุขกันแบบเนี้ยต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกรูปนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นแค่รูปที่เราเอามาให้ดูว่าพระแบบนี้เราไม่ต้องการไงออกไปทำมาหากินเองหุงข้าวกินเองอยากจะดื่มอยากจะกินตอนไหนก็ได้ใช้เงินตัวเองอย่ามาใช้เงินญาติโยมค่ะอัปเดต 34 HDF เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ